สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงบลูทูธเชอร์แมนรุ่น SB 33 B2B Plus นะครับมาพร้อมกับดอกลำโพงขนาด3นิ้วนะครับเป็นลำโพงคลาสสิกแนวเรโทรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ที่เขาแถมให้ในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าฟังก์ชันการใช้งานนะครับคุณภาพเสียงของเขาเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เขาแถมภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวตู้ลำโพงนะครับ1ตู้นะครับแล้วก็จะมีสาย AC นะครับใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานของตัวเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวตู้ลำโพงเขากันนะครับว่าทำมาจากอะไรนะครับเรามาดูที่ตัวตู้ลำโพงกันครับตัวตู้ลำโพงเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นเนื้อไม้นะครับแล้วก็หุ้มหนังอย่างดีนะครับหุ้มด้วยหนังอย่างดีนะครับแล้วก็ทางด้านหูจับเนี่ยก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีแผงคอนโทรลทำสั่งอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นตะแกรงผ้านะครับนี่นะครับปั๊มโลโก้เชอร์แมนนะครับนี่นะครับด้านในนะครับก็จะมีดอกลำโพงขนาด3นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็ดอก 1.5 นิ้วนะครับเป็นดอกทวิตเตอร์นะครับเสียงแหลมนะครับ1ดอกส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นแผงขยายนะครับนี่นะครับแผงขยายผมเปิดให้ดูนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแผงขยายช่องต่อต่างๆนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็ช่องต่อต่างของตัวเขากันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือคุณภาพเสียงของตัวเขานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทางด้านฟังก์ชันการใช้งานนะครับเรามาเริ่มที่ด้านหลังของตัวตู้ลำโพงกันครับตัวตู้ลำโพงเนี่ยก็จะมีนะครับช่องต่อนะครับเป็นแบบสาย AC socket ตรงนี้นะครับใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีท่อเบสตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องต่อ optical input นะครับใช้สำหรับต่อเข้ากับสมาร์ททีวีของเรานะครับหรือ DVD ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีช่องต่อไมโครโฟน1ช่องนะครับมาพร้อมปรับวอลลุ่มนะครับปรับลดเสียงไมค์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วอลลุ่มเอ็กโคนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่แผงคอนโทรลด้านบนกันนะครับแผงคอนโทรลด้านบนนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะขึ้นไฟสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเปิดปิดนะครับต่อมานะครับจะมีไฟขึ้นนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเวลาชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นไฟตรงนี้นะครับคือเวลาชาร์จเนี่ยจะขึ้นไฟสีแดงนะครับแล้วก็ถ้าเวลาชาร์จเต็มแล้วก็จะขึ้นไฟสีน้ำเงินนะครับต่อมานะครับก็จะมีไฟแสดงผลการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็คือถ้ายังไม่เชื่อมต่อเนี่ยจะมีไฟแสดงผลเนี่ยสีน้ำเงินจะกระพริบนะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วจะค้างแบบนี้นะครับช่องต่อ AUX input นะครับเป็นแบบแจ็ค 3.5 มิลนะครับช่องต่อ USB นะครับรองรับไฟการเล่น MP3 เท่านั้นนะครับปุ่มเริ่มเพลงก่อนหน้านะครับปุ่มหยุดสต็อปเล่นนะครับก็คือแล้วก็จะมีปุ่มโหมดอยู่ในนี้ด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนโหมดนะครับจากโหมดบลูทูธเป็น Optical หรือ AUX เนี่ยให้กดปุ่มตัวเนี้ย3ค้างไว้3วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับถ้าจะกลับโหมดบลูทูธก็กดค้างตัวนี้3วินาทีเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับกลับมาแล้วนะครับปุ่มเริ่มเพลงถัดไปนะครับแล้วก็วอลลุ่มนะครับมาสเตอร์นะครับปรับลดเสียงเพลงนะครับแล้วก็วอลลุ่มเบสวอลลุ่มแหลมนะครับปรับแต่งเสียงเพลงต่างๆนะครับแล้วก็ซึ่งชื่อบลูทูธของเขาเนี่ยก็จะใช้ชื่อ SB นะครับ33 B2B นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านคุณภาพเสียงเขากันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับThank you.
ภาพเสียงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเสียงออกชัดใสเคลียร์มากเลยนะครับเบสมีความนุ่มลึกนะครับก็คือขนาดมีดอกลำโพงขนาด3นิ้วเนี่ย2ดอกเนี่ยก็ได้เบสขนาดนี้ถือว่าดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับฟังเพลงภายในบ้านนะครับเปิดเพลงชิลๆฟังสบายๆภายในบ้านของเราได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับลำโพงบลูทูธเชอร์แมนรุ่น SV33 B2B Plus นะครับถ้าเมื่อเทียบกับรุ่นน้องของเขาก็คือ SV22 B2B Plus เนี่ยจะเห็นความแตกต่างก็คือเรื่องไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็SV33 B2B Plus เนี่ยการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยจะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับส่วน SV22 B2B Plus เนี่ยจะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 3-4 ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกำลังขับของตัว SV33 B2B Plus เนี่ยจะอยู่ที่40 วัตต์ RMS นะครับส่วน SV22 B2B Plus เนี่ยจะอยู่ที่30 วัตต์ RMS นะครับซึ่งตัว SV33 B2B เนี่ยจะดังมากกว่า22 B2B Plus เนี่ยจะอยู่นะครับซึ่งลำโพงทั้งคู่เนี่ยเป็นลำโพงแนวคลาสสิกนะครับคลาสสิกเรโทรเลยนะครับตั้งโชว์ภายในบ้านเนี่ยสวยงามมากๆนะครับสำหรับราคาของทั้งคู่เนี่ย SV33 B2B Plus เนี่ยจะอยู่ที่ 5,990 บาทแล้วก็ SV22 B2B Plus เนี่ยจะอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจจะสั่งซื้อหรือจะสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะครับให้แอดไลน์เข้าไปที่ @chairman นะครับสำหรับคลิปโอในครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ